่วงที่3ของรายการครับเรามีความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลในบ้านเราทั้งในระดับสโมสรและในศึก AFF Suzuki ครับกับความเคลื่อนไหวก่อนเกมนะครับทั้งหมดนี้ติดตามใน TPL Today ครับอยู่กับคุณกิติลักษณ์จุลเสถียรครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะมีเรื่องอะไรกันบ้างครับวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าต้องมีเรื่องราวของการเตรียมพร้อมของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้นะคะ AFF Suzuki Cup แล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะรวมถึงข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยบ้านเราด้วยครับผมเชิญครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะก่อนที่จะไปพูดถึงการเตรียมพร้อมของทีมชาติไทยในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะคะ AFF Suzuki Cup นะคะเรามาดูความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะของวงการฟุตบอลไทยบ้านเรากันดีกว่านะคะนั่นก็คือถึงแม้ว่าไทยพรีเมียร์ลีกช่วงนี้จะไม่มีการเตะค่ะแต่ว่ายังมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะนะคะเป็นระยะในทีมต่างๆนะคะซึ่ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่มีการสับเปลี่ยนนักเตะตอนนี้เขาได้มิดฟิลด์ของอยุธยามาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดคว้าตัววัฒนาพลายนุ่มกองกลางอยุธยา FC มาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญา3ปีโดยเป็นผู้เล่นใหม่รายแรกวัฒนาแจ้งเกิดกับปากน้ำโพ NSRU FC ในลีกภูมิภาคก่อนจะย้ายเข้ามาร่วมทีมกับอยุธยา FC เมื่อฤดูกาล2014และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ทีมจบในอันดับที่6คุณดนฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ว่าวัฒนาเป็นผู้เล่นที่สโมสรติดตามผลงานมายาวนานและต้องขอขอบคุณนักเตะที่ตัดสินใจเลือกเมืองทองการเข้ามาของวัฒนาจะทำให้ทีมมีตัวเลือกแดนกลางมากขึ้นและทางสโมสรก็จะเตรียมเปิดตัวนักเตะไทยอีก3รายในเร็วๆนี้ค่ะค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวร้ายค่ะเป็นการสูญเสียของวงการฟุตบอลไทยบ้านเรานะคะนั่นก็คือการเสียชีวิตของเติมชัยพรหมวิชัยกับเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์เมื่อคืนนี้ค่ะเติมชัยพรหมวิชัยกองหลังดาวรุ่งของ Air Force Central FC ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 1:45 นาทีเมื่อเติมชัยประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ภายในห้องโดยสารจนเสียชีวิตที่ถนนพหลโยธินขาออกบริเวณย่านรังสิตคลอง1และภายในรถก็ยังมีสุภวัฒน์ศรีโนไทยผู้รักษาประตูนั่งมาด้วยโดยในรายของสุภวัฒน์นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า30นาทีกว่าจะนำร่างของ2นักเตะออกจากตัวรถพร้อมกับนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแต่ล่าสุดนั้นสุภวัฒน์ได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้กลับไปพักฟื้นร่างกายที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยโดยมีบาดแผลชะกันบริเวณแขนและขาทั้ง2ข้างค่ะยังไงก็ตามนะคะก็จุ้มจิ้มก็ขอเป็นตัวแทนรายการ Sport Today นะคะกับทีมงานทุกคนนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในการสูญเสียคุณเติมชัยในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะเรามาเป็นอารมณ์นะคะมาที่ข่าวนี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนั่นก็คือข่าวทีมชาติไทยของเรานั่นเองค่ะพรุ่งนี้จะทำการแข่งขันแล้วนะคะดูสิคะว่าวันนี้เขามีการเตรียมพร้อมและเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนลงเล่นศึก AFF Suzuki Cup 2014รอบชิงชนะเลิศนัดแรกกับมาเลเซียวันพรุ่งนี้การฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเน้นการฝึกซ้อมเบาๆอาทิเล่นลิงชิงบอลและก็วิ่งเปี้ยวแต่ทีมชาติเนี่ยต้องขาดกิรติเขียวสมบัติแล้วก็อดิศรพรหมลักษณ์ที่มีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามตลอดทัวร์นาเมนต์โคซิโก้กล่าวว่าลูกทีมจะลงสนามด้วยความไม่กดดันพร้อมกับมีเป้าหมายอย่างเดียวก็คือการเก็บชัยชนะส่วนแท็กติกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยตามความเหมาะสมนอกจากนี้กิติศักดิ์ยังกล่าวเสริมว่าแม้จะมีแมวมองของทีมชาติมาเลเซียนะคะมาดูการฝึกซ้อมแต่เขาก็ไม่รู้สึกกังวลค่ะเนื่องจากได้เตรียมแท็กติกหลายอย่างไว้รับมือแล้วทางด้านกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดกล่าวว่านักเตะทุกคนต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเช่นเดียวกับเขาที่ต้องไม่เสียประตูในขณะที่ชลุชปุยค่ะมิดฟิลด์จากสุพรรณบุรี FC ให้สัมภาษณ์ว่ามาเลเซียมีจุดแข็งที่ประสบการณ์ของนักเตะอย่างไรก็ตามทีมไทยก็มีโอกาสเป็นฝ่ายชนะหากเล่นได้ตามแท็กติกที่โคซิโก้ได้วางไว้ค่ะยังไงนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครนะคะได้บัตรแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่เกิดว่าใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็เรียกว่าเราไม่สนับสนุนตัวผีนะคะก็กลับมาดูเตรียมดูการถ่ายทอดสดที่บ้านก็ได้นะคะแล้วยังคงอยู่ในเรื่องราวของทีมชาติไทยนะคะวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษค่ะเราจะไปคุยกับคุณมงคลทศกรัยนะคะว่าการปัจจุบันนี้ได้ก้าวมาเป็นทีมชาติแล้วนะคะเขามีความรู้สึกอย่างไรมีความภูมิใจมากแค่ไหนกับสกู๊ปพิเศษมงคลทศกรัยกับก้าวย่างสู่ทีมชาติค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับเรามีรายงานพิเศษเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดลุยศึกซูซูกิครับครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับมงคลทศกรัยปีกจากสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เด่นที่สุดในทีมชาติไทยชุดนี้แต่ก็เป็นคนที่ทีมชาติไทยนั้นขาดไม่ได้การเติมเกมริมเส้นทางฝั่งขวาด้วยสไตล์ที่เล่นแบบทะลุทะลวงไปกับบอลได้ดีทำให้การเล่นในสไตล์แบบนี้เขามีประโยชน์กับทีมชาติไทยเหลือเกินวันนี้เราไปคุยกับมงคลกันครับว่าที่มาที่ไปของการมาถึงทีมชาติไทยชุดนี้เป็นอย่างไรและเขามองทีมชาติไทยชุดนี้ไว้มากน้อยขนาดไหนกันครับถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็เป็นอะไรที่มันน่าภูมิใจครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับผมมันเป็นอะไรที่มันบรรยายไม่ได้จริงครับว่าความรู้สึกตรงนั้นมันไม่รู้จะบรรยายยังไงเพราะว่าความมีระเบียบวินัยของผมแล้วอาจจะเป็นเพราะความขยันวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทหารมันให้อะไรผมมาเยอะมากกับการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ครับคืออยากขอบคุณโค้ชทุกคนที่ถ้าเอ่ยมามันคงไม่หมดนะครับก็ขอบคุณอาจารย์บดินทร์มีสันทัดแล้วก็โค้ชแท็กที่ผมออกมาจากโรงงานขอบคุณพี่ขวัญรัตนังสีที่เอาผมมาเล่นให้ทหารบกนะครับเป็นจุดที่สูงที่สุดในชีวิตผมแล้วครับแต่ผมก็จะรักษาตรงนี้ให้มันนานที่สุดครับผมทีมชาติชุดนี้เป็นทีมชาติที่แบบมันผสมผสานกับนักเตะที่แบบอยู่กันมานานแล้วก็พวกเก่าๆที่เข้ามาช่วยในการเพิ่มศักยภาพในทีมทำให้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นครับเพราะว่าเป็นเทคนิคที่พี่โก้แกให้ผมเล่นแล้วก็ผมก็เข้าใจในสิ่งที่แกบอกแล้วก็ทำให้มันใกล้เคียงเท่าที่แกให้ความรู้เรามาประมาณนี้ผมยังเล่นสไตล์เดิมครับก็คือการวิ่งแล้วก็ทะลุทะลวงเท่าที่เล่นบอลมาก็จะแบบสไตล์นี้ครับแตกต่างกันมากครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเกียรติมากแล้วก็คงไม่มีเราเล่นสโมสรแฟนบอลก็ประมาณ 4-5,000 คนแต่นี่มัน 4-50,000 คนมันต่างกันมากๆครับเกมฟุตบอลมันเป็นเกมที่เล่นแล้วมันสนุกครับถ้าเรามัวแต่คิดมากมันก็จะทำให้เรากดดันเองมากกว่าเราคงมันเกมคงเป็นเกมที่สนุกครับถ้าคนเยอะถ้ามีคนดูเยอะหมายความว่ามันเกมที่สนุกครับมันในความรู้สึกผมก็มันเป็นเกมนึงที่เราต้องเจอแฟนบอลเยอะอยู่แล้วครับอย่างเราจะเล่นในบ้านแฟนบอลเราก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็คิดซะว่าแฟนบอลเขาก็คือแฟนบอลเราทำให้เขาเงียบได้ก็มันอยู่ที่ตัวเราด้วยครับเพราะยังมองว่าเขายังเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่เสมอครับผมถ้าเราจะไม่ประมาทแน่นอนในการเจอเขาครั้งนี้ครับต่างแน่นอนครับเพราะว่านี่เป็นแมตช์ชิงความกระหายของเขามันก็ต้องมากกว่าทุกครั้งที่เราเจออยู่แล้วถ้าเรามองข้ามเราก็น่าจะคว้าแชมป์แต่วันนี้มันมองข้ามไม่ได้มันต้องเต็มที่ทุกแมตช์ทุกวินาทีที่เราลงผมว่ามันไม่ได้กดดันเป็นความภูมิใจมากกว่าที่เราเล่นบอลแล้วมีคนดูเยอะขนาดนี้ครับเป็นฝันที่เราแบบฝันไว้ตั้งแต่เด็กแล้วก็มันเป็นจริงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ตรงนี้ครับคืออยากจะขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ให้กำลังใจตั้งแต่เริ่มแรกที่เราแข่งขันแล้วก็ยันทุกวันนี้อยากจะขอบคุณจริงๆครับแล้วก็พวกผมจะทำให้มันเต็มที่เพื่อแชมป์ซูซูกิครับครั้งนี้ครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของมงคลทศกรัยครับในความภาคภูมิใจในการได้รับใช้ชาติในศึก AFF ซูซูกิครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับในเกมรอบชิงชนะเลิศนัดแรกอย่าลืมติดตามเชียร์และให้กำลังใจพวกเขากันได้ครับอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับนัดชิงชนะเลิศค่ะของประเทศไทยพบกับมาเลเซียนะคะยังไงก็ร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะก็หมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วนะคะแต่ว่าจิ๊มก็ยังคงมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวสนุกสนานของศึกดิวิชั่น1นะคะกับช่วงสรุปข่าวยาม5ลีก1มาฝากกันเป็นประจำค่ะตอนนี้จิ๊มลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสมขีดกิติธรกุลประธานสโมสรกระบี่ FC ต้องการเก็บ2ดาวรุ่งอย่างณัฐวุฒิเจริญบุตรและธีรวัฒน์จารุอเนกไว้กับทีมให้ได้ในซีซั่นหน้าหลังสามารถทำผลงานยอดเยี่ยมกับสตูยูไนเต็ดและพิจิตร FC ในรูปแบบการยืมตัวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยจะให้นักเตะมาฝึกซ้อมกับทีมไปก่อน
เพื่อให้สตาฟโค้ชได้ประเมินฝีเท้าในขั้นสุดท้ายโชชิโมจิดาวเตะคนใหม่ของเพื่อนตำรวจเผยหลังได้ฝึกซ้อมกับต้นสังกัดใหม่ครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าบรรดาเพื่อนร่วมทีมต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมั่นใจจะเป็นกำลังสำคัญช่วยต้นสังกัดเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้ภายใน1ปีนอกจากนี้ดาวเตะชาวญี่ปุ่นยังได้เผยสาเหตุที่ย้ายมาจาก BC เทโรศาสนะว่าเขาประทับใจในนโยบายของสัมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาประธานบริหารเพื่อนตำรวจที่มีเป้าหมายนำสโมสรขึ้นชั้นให้ได้เชียงใหม่ FC คว้าตัวประภาวินสิริทองโสภาผู้รักษาประตูพิษณุโลก TSY FC มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยเพราะมีการเซ็นสัญญา1ปีประภาวินกล่าวว่าเขายินดีและดีใจอย่างมากที่มีโอกาสร่วมงานกับเชียงใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนบอลทุกคนเขาสัญญาจะตั้งใจทำผลงานเต็มที่เพื่อนำต้นสังกัดประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าติดตามข่าวกีฬาในบ้านเรากันต่อมีข่าวดีครับของบดินทร์อิสระล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้ลดโทษแบนนะครับหลังจากมีความประพฤติดีครับจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ1 มกราคม ปี 2558ครับ